วันนี้วันที่10พฤศจิกายนก็เป็นวันสำคัญอันหนึ่งเลยของชาววัดป่าเราเนี่ยคือทุกปีเนี่ยวันที่10 11พฤศจิกายนเนี่ยวัดป่าหนองผือนาในซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นอยู่ในวาระสุดท้ายและที่องค์หลวงตาท่านได้เข้าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นที่วัดป่าหนองผือนาในวันที่11เนี่ยตรงกับวันมรณภาพขององค์หลวงปู่มั่นเพราะนั้นทุกปีเนี่ยทางวัดหนองผือนาในทางจังหวัดสกลนครหรือทางชาววัดป่าเราทั่วไปเนี่ยก็จะจัดวันรำลึกครบรอบมรณภาพหลวงปู่มั่นในวันที่10 11พฤศจิกายนในวันที่คืนวันที่10เขาก็จะมีการเจริญพุทธมนต์มีการประชุมเจริญพุทธมนต์แล้วก็แสดงธรรมกันโดยส่วนมากก็เอาจนรุ่งแจ้งนู่นน่ะแล้ววันที่11ก็จึงบินทบาทถวายพระทหารอะไรต่ออะไรต่างๆถวายเครื่องทยาทานต่างๆแต่ปีนี้เจ้าอาวาสเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองผือนาในคืออาจารย์พยุงท่านพยุงปีนี้ท่านไปจำพรรษาอยู่นู่นอยู่เชียงใหม่นู่นตอนนี้เจดีย์ที่หลวงปู่วิริยังไปสร้างเจดีย์หลวงปู่มั่นไว้นั่นจริงๆแล้วเจดีย์นี้ก็ได้เปิดไปแล้วเปิดฉลองไปแล้วรอสิทธิ์ท่านเสด็จไปเปิดปีเมื่อสักสองปีมาได้แล้วมั้งแต่จริงๆแล้วเรื่องข้างในเจดีย์เรื่องราวอะไรต่ออะไรต่างๆมันยังไม่ทันเรียบร้อย 100% รูปหล่อครูบาอาจารย์หรือเรื่องราวอะไรแต่ๆต่างๆเนี่ยมันยังไม่เสร็จเรียบร้อย 100% แต่พอท่านจำพยุงท่านไม่อยู่ก็เลยรู้สึกว่างานมันชะงักไปเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ปีนี้เมื่อท่านอาจารย์พยุงไม่อยู่เนี่ยพอดีทางลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ทำป้ายหินจารึกธรรมะขององค์หลวงปู่มั่นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็ไอ้แผ่นหินจารึกอันนี้ก็รู้สึกว่าทำมาถึง 6-7-8 ปีนะก็เสร็จปีนี้แล้วปีนี้ถือว่าเป็นปีสำคัญทีแรกท่านอาจารย์พยุงไม่อยู่ถึงว่าจะไม่ได้จัดงานแต่พอมาเริ่มลึกถึงว่าปีนี้เป็นปีสำคัญเนี่ยล้ำลึกถึงองค์หลวงปู่มั่นครบรอบ150ปีด้วยและจะเป็นปีที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่ององค์หลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วประจวบกับหินอันนี้หินจารึกธรรมะขององค์หลวงปู่มั่นก็เสร็จเรียบร้อยทางคณะลูกศิษย์ลูกหาก็เลยขอให้หลวงพ่อเองไปเป็นประธานมอบหินอันนี้ให้คณะสงฆ์ในวันที่12เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้หลังจากฉันอาหารแล้วเสร็จเรียบร้อยอะไรต่ออะไรก็คงจะต้องได้ไปร่วมงานทางนั้นไปเตรียมทางนู้นเพื่อวันที่12เช้าจะได้บิณฑบาตแล้วก็เจริญพุทธมนต์หลังจากนั้นก็จะได้เป็นประธานมอบหินศิลาจารึกธรรมะขององค์หลวงปู่มั่นให้แก่คณะสงฆ์ก็คงจะเป็นทางเจ้าหน้าจังหวัดไปเป็นผู้รับมอบทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปร่วมกันองค์หลวงปู่มั่นที่ก่อเกิดวัดป่าเราขึ้นมาเนี่ยก็เพราะองค์หลวงปู่มั่นคือในยุคก่อนหลวงปู่มั่นเนี่ยมันวงการพระเราเนี่ยไม่มีเน้นในเรื่องการปฏิบัติส่วนมากบวชเข้ามาก็เป็นพิธีมีแต่เรื่องพิธีมีแต่เจ้าพิธีอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะเราต้องยอมรับเลยว่าในยุคก่อนหลวงปู่มั่นเนี่ยเรื่องกิจการศาสนาของเราเนี่ยเสื่อมมากเลยเสื่อมมากมาไล่มาจากนู้นแต่สมัยอยุธยานู่นแหละมันก็เสื่อมมาเรื่อยๆผู้คนมันจาง จางลงไป หลักธรรมใน
ในตำรับตำราก็สูญหายไปอะไรต่ออะไรต่างๆนานามารื้อฟื้นจริงๆเอาขึ้นมาเนี่ยในรัชกาลที่4รัชกาลที่4พระองค์ที่ครองราชเนี่ยเพราะพระองค์เนี่ยก่อนที่พระองค์จะมาครองราชเนี่ยพระองค์ได้บวชอยู่ถึง27พรรษาหรืออะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดการที่พระองค์ได้บวชขึ้นมาเนี่ยพระองค์ได้ค้นคว้าในหลักธรรมหลักศาสนาไปมาค้นคว้าจากหลายๆประเทศที่เป็นชาวพุทธเราเนี่ยแล้วก็มารวบรวมกันมาตรวจชำระกันว่าหลักธรรมหลักวินัยที่ถูกต้องอันไหนหลักธรรมใดจนรวบรวมกันก่อเกิดเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุตขึ้นมายุติด้วยหลักธรรมหลักวินัยพอจากนั้นมาพระเราก็มุ่งหน้าในการทั้งศึกษาทั้งปฏิบัติไม่ได้มุ่งหน้าแต่ศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ติดในเรื่องพิธีกรรมอะไรต่ออะไรต่างๆมุ่งหน้าออกประพฤติปฏิบัติแต่ตอนนี้ก็เอาอีกแล้วก็ว่าไปอีกแล้วว่าก็ทั้งศึกษาด้วยทั้งปฏิบัติด้วยคือในพรรษาก็มาศึกษาเล่าเรียนพอออกพรรษาก็ไปทุดงหาวิเวกปฏิบัติไปเป็นนั้นจนกระทั่งหลวงปู่มั่นท่านบวชเข้ามาแล้วท่านได้ศึกษามีความรู้ความฉลาดในด้านปริยัติธรรมแล้วเนี่ยท่านมุ่งหน้าออกปฏิบัติอย่างเดียวเลยเหมือนกับองค์หลวงตาที่เคยเล่าให้ฟังถึงว่าเข้าไปกราบมอบตัวถวายตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นพบกันครั้งแรกหลวงปู่มั่นท่านบอกเลยว่าท่านมาหาท่านศึกษามามากน้อยขนาดไหนก็ตามผมเองไม่ได้ประมาทปริยัติธรรมที่ท่านมหาศึกษามาแต่เมื่อท่านมหาเข้ามาปฏิบัติแล้วหลักทั้งหลายที่ท่านมหาได้ศึกษาได้เรียนมาเนี่ยให้เอาใส่ตู้ไว้ซะใส่ตู้แล้วปิดประตูไม่ต้องเอาออกมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้มหาท่านมหามุ่งหน้าในการปฏิบัติเข้าไปเนี่ยพอปฏิบัติเข้าไปแล้วเนี่ยพอจิตมันไปสัมผัสธรรมเท่านั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ท่านมหาเรียนมาเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาสวมเองวิ่งเข้ามาสวมอ๋อไอ้นี่เขาเรียกอย่างนั้นเนี่ยปริยัติมันเรียกอย่างนั้นอ๋อไอ้นี่ปริยัติว่าอย่างนั้นอ๋อนี่ปริยัติว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะปริยัติที่ศึกษาเราเรียนมามันจะวิ่งเข้ามาสวมกับผลที่ปฏิบัติเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติแต่ถ้าเอาไปคำนึงถึงแต่ไอ้ที่ปฏิบัติเอตอนนี้จะถึงไอ้นั่นหรือยังเอตอนนี้จะปฏิบัติเอตอนนี้มันจะถึงฌานนั้นหรือยังเอตอนนี้มันจะเป็นเนี่ยไอ้นั่นหรือยังเอมันใกล้ถึงอันนั้นหรือยังมันมีแต่ฟุ้งซ่านออกไปมันแตกแยกออกนอกธรรมะออกไปมันไม่เข้าไปถึงธรรมะนี่แหละคือองค์หลวงปู่มั่นท่านแนะนำ แนะนำหลวงตา ตั้งแต่ครั้งแรกที่หลวงตาเข้าไปที่องค์หลวงตาท่านได้เล่าไว้เพราะนั้นองค์หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมุ่งหน้าในการปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาในที่ทุรกันดารยากลำบากทุกยากอดจนหลวงตาท่านยังพูดอยู่เสมอว่าในที่ทุรกันดารทุกยากลำบากนั่นแหละเป็นบ่อเกิดเป็นสถานที่เกิดของธรรมะเรามาพิจารณาดูนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะท่านออกแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยท่านไม่ได้แสวงหาอยู่ในบ้านในเมืองนะท่านไม่ได้แสวงหาอยู่ในที่สะดวกสบายแต่ท่านล้วนแต่แสวงหาอยู่ในที่ทุรกันดารยากลำบากจนกระทั่งในวันที่พระองค์จะตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นพระองค์อยู่เพียงผู้เดียวอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวอยู่อย่างไม่มีพรรคมีพวกมีอะไรต่ออะไรนี่แหละความยากความลำบากทุกสิ่งทุกประการที่อยู่รอบตัวของพระองค์ท่านจึงเป็นตัวหนุนให้พระองค์ได้สามารถตรัสรู้ขึ้นมาหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วด้วยพระเมตตาและกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงนำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาเปิดเผยมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวก่อผู้คนทั่วไปแบบไม่มีอะไรมาปิดบังลี้ลับไม่มีอะไรกักไว้แม้นิดเดียวเลยมีเท่าไหร่ที่พอจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งของสัตว์โลกได้แล้วพระองค์เปิดหมดเลย
แต่สิ่งใดไม่จำเป็นพระองค์ก็ไม่แม้เสียเวลาที่จะเอามาแนะนำบอกกล่าวแต่ส่วนใดที่อยู่ในขอบข่ายของผู้คนจะสามารถรับได้พระองค์ก็เปิดหมดเลยนะที่พวกเราเรียกว่า84,000พระธรรมขันธ์นี่เกิดขึ้นมาจากองค์ศาสดาที่พระองค์ได้แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนสาวกสาสนิกทั้งหลายหลังจากนั้นก็ปฏิบัติสืบกันมาสามารถตรัสรู้ตามศาสดามากมายไกลกองที่เราได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรังคัจฉามิจนกระทั่งล่วงมาถึงยุคองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านได้น้อมนำเอาแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้ทุกสิ่งทุกประการนับตั้งแต่แสวงหาที่อยู่ลุกขมูลเสนาสนังนิสยปปัชชาเป็นต้นเธอบวชเข้ามาแล้วจงหาลูกขบวนร่มไม้ชายป่าเชิงเขาเงื่อมถ้ำป่ารกชัดเรือนล้างเรือนว่างเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเธอเพราะสถานที่เช่นนั้นมันจะเป็นสถานที่เงียบสงบไม่คุกคีไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนหรือกิจการงานต่างๆแต่เหมาะสำหรับและผู้คนโดยทั่วไปเขาไม่ปรารถนาไม่ต้องการแต่เหมาะสำหรับเธอจะแสวงหาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพื่อประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของเธอได้ณสถานที่เห็นนะแห่งนั้นนี่แหละองค์หลวงปู่มั่นยึดแนวทางอันนี้ท่านจึงยืนยันว่าป่านั่นคือมหาวิไลธรรมะท่านมุ่งเน้นเข้าป่าอบรมป่าเพื่อปฏิบัติจนหายสงสัยในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านจึงเปิดใจออกรับศิษย์เมื่อท่านเปิดใจออกรับศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาผู้คนทั้งฝั่งพระฝั่งโยมก็ต่างหลั่งไหลไปหาองค์ท่านแต่องค์ท่านก็ยังอยู่ในที่ธุระกันดารยากลำบากจนวาระสุดท้าย6ปีสุดท้ายของชีวิตของท่านท่านก็ไปอยู่ที่หนองผือนาในเพราะนั้นหนองผือนาในจึงเป็นสำนักสุดท้ายขององค์หลวงปู่มั่นที่ครูบาอาจารย์หลั่งไหลเข้าไปศึกษาในยุคหนองผือนาในนั้นมากมายไกลกองรุ่นหลังสุดนี่ก็มีเนี่ยองค์หลวงตาหลวงตาหลวงปู่ล่าอะไรหลวงท่านอาจารย์วันท่านอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายนี่แหละนี่แหละรุ่นวาระสุดท้ายขององค์หลวงปู่มั่นพอถึงวาระสุดท้ายองค์หลวงปู่มั่นแล้วท่านป่วยหนักแม้ท่านให้สาธุศิษย์ทั้งหลายหามท่านออกมามรณภาพอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสเพราะฉะนั้นในหมู่กรรมฐานเราก็เลยยังยึดเอาวัดหนองผือนาในเนี่ยกับวัดป่าสุทธาวาสเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของกรรมฐานก็ยังรวมตัวกันไปพอถึงวันมรณภาพขององค์หลวงปู่มั่นวันที่10 11พฤศจิกายนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็จะรวมกันอยู่ที่วัดหนองผือนาในแล้วก็พอถึงวันประชุมเพลิงถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่มั่นเขาก็จะรวมไปอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสแต่ก่อนนี้ไอ้วันประชุมเพลิงเนี่ยเขาจะนับเอาเดือนไทยคือนับเอาค่ำเท่านั้นค่ำเดือนนั้นอะไรต่ออะไรต่างๆตอนนี้มันไม่ตรงกันมันก็สับสนกันไปจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่ออะไรมาระยะหลังนี่เขาเลยเปลี่ยนเอาวันสากลเอาวันสากลกับวันเนี่ยประชุมเพลิงก็ตรงกับวันที่30มกราคมก็ตรงกับวันละสังขารขององค์หลวงตาแต่ปีนี้ที่วัดหนองผือนาในก็ขยับมาเป็นวันที่11กับ12ไม่ตรงวันที่10 11ทีเดียวเอาวันที่11แล้วก็12 11ค่ำก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ฟังเทศฟังธรรมอะไรต่ออะไรต่างๆตามประเพณีที่ปฏิบัติมาส่วนวันที่เช้าวันที่12ก็จะมีการใส่บาตรเจริญพุทธมนต์แล้วก็เสร็จแล้วฉันอาหารเสร็จถวายพระทหารอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเข้าสู่พิธีบางสกุลเพื่อบูชาคุณของบุรพาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ถวายแผ่นศิลาจารึกธรรมะขององค์หลวงปู่มั่นเพราะนั้นแผ่นศิลาจารึกธรรมะขององค์หลวงปู่มั่นก็
ก็จะเป็นหลักธรรมที่มั่นคงให้ผู้คนลูกหลานของเราต่อไปรุ่นหลังไปได้ศึกษาก็ดีเช่นกันเหมือนท่านพระอาจารย์ทุยนะท่านอาจารย์ทุยท่านก็บันทึกธรรมะลงไปในแผ่นศิลาแผ่นหินแกรนิตอยู่รอบหน้าวัดท่านเต็มไปหมดเลยนะถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ไปดูไปอ่านได้ท่านจารึกธรรมะยอดธรรมะของครูบาอาจารย์ขององค์หลวงปู่มั่นนี่ของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์สิริจันโทนี่ขององค์พ่อแม่ขององค์หลวงตาแบบนี้ธรรมะสำคัญท่านบันทึกลงไปในแผ่นหินก็น่าจะเป็นแผ่นหินศิลาจารึกที่ทนทานต่อไปเป็นพันๆปีมั่งต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังของพวกเราเนี่ยแหละพอธรรมะของครูบาอาจารย์ที่แสดงออกมาท่านแสดงออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เพราะนั้นผู้ที่เข้าไปศึกษาแล้วก็น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติเชื่อเถิดได้ว่าบุคคลผู้นั้นก็สามารถก้าวไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้เช่นกับครูบาอาจารย์ผู้ให้ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นหรือถึงแม้นจะยังไม่สามารถเข้าไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์ดังเช่นครูบาอาจารย์ผู้ให้หลักธรรมนั้นก็ตามแต่ก็สามารถที่จะน้อมนำเอาธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจของตนเองได้เพราะจิตใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็เบิกบานอย่างแน่นอนเลยแต่ที่จิตใจหาความเบิกบานหาความผ่องใสเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันมีแต่กิเลสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเท่านั้นแหละจิตใจดวงใดถ้ามีกิเลสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันมีแต่เศร้าหมองมีแต่ดิ้นรนมีแต่ทุรนทุรายมีแต่ความเล่าร้อนเราลองย้อนมาพิจารณาย้อนเข้ามาดูจิตใจของเราดูสิเวลากิเลสจะเอายกตัวอย่างง่ายๆกิเลสความโกรธเวลามันครอบงำใจของเรามันเย็นมันผ่องใสไหมหรือมันมีแต่ความเล่าร้อนทุรนทุรายเราลองมาพิจารณาดู นี่แหละผลมันเป็นตัวบอกแล้วผลของกิเลสที่ครอบงำจิตใจเราก็เห็นด้วยตัวเราเองเราก็รู้ด้วยตัวเราเองผลของธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราเราก็เป็นผู้เห็นอีกเหมือนกันเราก็เป็นผู้สัมผัสได้ด้วยตัวเราเองอีกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นแล้วไม่ชอบมาพากลแล้วไม่ถูกต้องแล้วเราก็อย่าไปดื้อรั้นดันทุนหลังอย่าไปยกเอามานะทิฏฐิขึ้นมาเป็นหลักใจของพวกเราเองเพราะมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกเราเห็นแล้วเราก็ต้องรีบชำระอย่าให้มันครอบงำจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นเพราะเราปล่อยให้ผลของกิเลสที่เหยียบย่ำจิตใจของเรานับวันมันจะต่ำซามลงไอ้แล้วไอ้กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นนับวันก็มีกำลังรุนแรงขึ้นถ้าเราจะให้มันอ่อนกำลังลงจนถึงดับไปเราก็ต้องมีต้องรู้จักฝืนกระแสของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็ตั้งท่าตั้งทางชำระลงไปที่จิตใจของเราไอการชำระกิเลสมันไม่ได้ไปชำระที่คนโน้นคนนี้นะกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่คนโน้นคนนี้มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นการจะมาชำระกิเลสแล้วเราไม่ใช่ไปชำระที่คนโน้นคนนี้เราต้องชำระลงไปที่จิตใจของพวกเราเนี่ยแหละมันอยู่ที่ไหนก็ชำระลงไปที่นั่นมันกายมันคันที่ไหนก็เกาลงไปที่นั่นมันคันที่ศีรษะไปงัวแต่เกาที่ข้างหลังไม่จะไปหายคันเลยกิเลสมันอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราจะงัวแต่ไปแก้ที่คนโน้นงัวแก้คนนี้ไปเพ่งเล็งคนนั้นไปเพ่งเล็งคนนี้แล้วกิเลสในจิตใจของเราจะมันจะเบาบางจนกระทั่งถึงดับไปได้อย่างไรมันเบาบางมันไม่ได้หรอกนอกจากเพิ่มพูนขึ้นเพราะไอ้กิเลสมันมีไอ้ภายนอกมาเป็นอาหารภายนอกที่มันไปฟานออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราแต่ละเข้าสู่จิตสู่ใจของเรานั่นแหละเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกิเลสเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ไม่อยากไม่ปรารถนาให้กิเลสมีอํานาจมีอํานาจมากขึ้นเพิ่มพูนในการเหยียบย่ำจิตใจของเรามากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องรู้จักน้อมเข้ามาที่จิตใจของเราอย่าส่งออกไปถึงคนนู้นคนนี้สิ่งนู้นสิ่งนี้อย่าไปเพ่งเล็งถึงคนนู้นคนนี้สิ่งนู้นสิ่งนี้เพ่งเล็งลงมาที่จิตใจของพวกเราเนี่ยเพ่งเล็งลงมาที่จิตใจของเราแล้วก็หาทางแก้ไขมันหาการหาทางแก้ไขมัน
เบื้องต้นก็ต้องมีขันติความอดทนระงับมันไว้อย่าให้มันฟุ้งออกมาอย่าให้มันกระจายออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันการนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันได้มันมีแต่มาเพิ่มพูนกำลังให้เกิดขึ้นต่อกิเลสเท่านั้นแหละกิเลสในหัวจิตหัวใจเรามีแต่กำลังเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันได้กายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันไปฟ้านเอาอาหารมาให้มันเสพแล้วมันมีกำลังขึ้นมามันจะไปเหยียบใครมันก็เหยียบหัวจิตหัวใจของพวกเราเนี่ยแหละเหยียบย่ำลงไปในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยแหละนี่แหละพากันเห็นโทษพากันเห็นโทษโอ้มันนะยิ่งโกน้อมเข้ามาดูที่ใจของเราเองเหนือยิ่งกว่าไปมองที่คนอื่นเขาถ้าเราน้อมเข้ามาดูที่ใจของเราเราเห็นโทษชัดเจนและคนเราไม่มีใครชอบโทษหรอกพอไม่ชอบโทษมันก็มีโอกาสมีหนทางที่จะมาแก้ไขมาชำระมันออกไปนับตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยสร้างความสงบไม่มีขึ้นให้มีขึ้นภายในจิตในใจของเราถ้าใจของเรามีความสงบแล้วจิตใจของเรามีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เรียกว่าสมาธิเองแหละพอจิตใจเรามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วตอนนี้มันเหมือนมีเกาะคุ้มครองแหละมีเกาะคุ้มครองไม่ให้อะไรมารั่วไหลเข้ามาครอบงำจิตใจของเราไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามจิตของเราจะเป็นปกติพอจิตของเราเป็นปกติแล้วเนี่ยเราแสดงออกไปภายนอกแสดงออกไปทางกายทางวาจามันก็แสดงด้วยจิตที่เป็นปกติวาจาของเราเป็นปกติกายของเราก็เป็นปกติเมื่อกายวาจาของเราเป็นปกติมันจะเกิดโทษน้อยใหญ่ได้ยังไงไม่เกิดโทษน้อยใหญ่หรอกแต่ที่มันเกิดโทษภัยขึ้นมาก็เพราะกายไม่ปกติใจวาจาไม่ปกตินั่นเองก็เพราะความทุศีลนั่นเองเห็นไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าพากันนอนใจเด้อดูลงไปที่หัวจิตหัวใจของเราเนื้อยิ่งกว่าดูคนอื่นเขาดูลงไปที่นี่กิเลสมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นแหละนี่แหละที่องค์หลวงปู่มั่นชักพานำพาประพฤติปฏิบัติเข้าอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในสถานที่วิเวกที่สงบก็เพราะเราอยู่ในสถานที่สงบวิเวกมันมีโอกาสดูลงไปน้อมลงไปที่จิตใจได้ง่ายได้สะดวกเหนือยิ่งกว่าการคุกคียุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่กับภายนอกมากมายไก่กองมันก็มีแต่เสริมไม่ให้แต่งออกไปตามตาหูจมูกลิ้นกายที่ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ให้พากันยินดีเป็นผู้หลีกเล้นยินดีเป็นผู้ปีกแวะยินดีเป็นผู้อยู่ในความสงัดความสงบความวิเวกแล้วก็พากันระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเองเหนือยิ่งกว่าการที่จะไปคิดรักษาคนอื่นเขารักษาลงไปที่จิตใจของเราเนี่ยถ้าเราพากันรักษาลงไปที่จิตใจของเราเนี่ยนี่แหละจิตใจดวงนี้มีโอกาสที่จะเป็นจิตที่ประเสริฐก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำเอาไปรักษาระมัดระวังรักษาจิตใจของเราเองด้วยกันทุกท่านทุกคนเอ้ยพาตั้งใจรับพรนะรับพรอย่าทุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปามจันโทปันรโสยะธามณิโชติรโสยะธาติโยวิวัจจันตุสัมภาโรโคยสัตุมันเตมภวัตวันตารายโยสุขินทิงคายโกยอภิวันธนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนตารอยธรรมายวันทานติอายุวันน้อยสุขังภารัง
อักกะโตเวปัสสนานังอักขังธัมมังวิชานตังอังเกบุตเถปัสสนานังดักขิเนเยอนุตเรอังเกธัมเมปัสสนานังวิลาโกปัสมิสุเขอังเกสังเขปัสสนานังปุญญเขตินะอนุตเรอังกัสมิงดานังดัตตังอักขังปุญญังปวัตติอังกังอายุอจวันโนจายะโสกิติสุขังพลังอังกัสสาตะเมธาเวอัคคะธัมมาสมาหิโตเดวะปุตโตมนุสวายอัคคะปะโตปะโมดะติติภวะตุสัพพมังกะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวทไตสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกะรังราคันตุสัพพเทวตาสัมปธัมมานุภาเวทไตสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกะรังราคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวทไตสัทธาโสติภวันตุเตจัดอาหารกันเด้อแบ่งปันกันไปดูแลอาหารกัน